จากกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีผู้นำยูเครนเผยว่าการอพยพพลเรือนที่อยู่ภายในโรงงานเหล็กกล้าอาซอฟซันภายใต้การนำของสหประชาชาติและกาชาดสากลกระทำได้เพียงกว่า100คนก็ต้องถูกระงับลงหลังจากทหารรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีเมืองมาริอูโปอีกครั้งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประเมินว่ายังคงเหลือพลเรือนตกค้างอยู่ภายในโรงงานเหล็กกล้าอาซอฟสตันอีกหลายร้อยคนในขณะที่บุคคลสำคัญของนาโต้พร้อมทหารรับจ้างสหรัฐอังกฤษโมร็อกโกและชาติอื่นๆที่ถูกจับไปก่อนหน้าและที่ยังเหลือหลบอยู่ในห้องใต้ดินใต้โรงงานเหล็กอาซอฟสตันจำนวนมากรวมกับนักรบยูเครนราว 2,000 คนล่าสุดทางเพจ World Update ได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ล่าสุดที่โรงงานเหล็กโดยกองทัพรัสเซียสามารถช่วยเหลือตัวประกันที่เพิ่มมากขึ้นแต่บุคคลสำคัญของนาโต้ก็ยังติดอยู่ไม่สามารถออกมาได้โดยอ้างอิงจากสื่ออิสระสาธารณรัฐโดเนสรัสเซียระบุว่าโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในอดีตเขาทำงานครั้งแรกกับหน่วยงานข่าวกรองสหภาพโซเวียตหน่วย KGB แผนกข่าวกรองระหว่างประเทศเคยถูกส่งไปประจำการที่เยอรมนีตะวันออกเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายเขาจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อที่รัสเซียและทำงานกับรัฐบาลกลางในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยข่าวกรองรัสเซีย FSBตลอดชีวิตของเขามีหลักสำคัญคือไม่ต่อรองกับผู้ก่อการร้ายที่จับตัวประกันและเขาจะใช้ความโหดที่สุดกับพวกนี้การช่วยตัวประกันจากผู้ก่อการร้ายในรูปแบบตะวันตกนั้นถ้าตรวจพบว่ามีสไนเปอร์ยิงมาจากตึกไหนก็จะให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษบุกขึ้นไปที่ตึกนั้นคัดแยกประชาชนออกแล้วจึงจับหรือสังหารผู้ก่อการร้ายที่แฝงอยู่ทำไปทีละตึกแต่ถ้าเป็นปูตินเขาจะเอาเครื่องบินไปถล่มตึกนั้นให้พินาศลงหมดทันทีในปี 2002 มีกลุ่มก่อการร้ายกบฏกว่า 40 คนเขาจับผู้ชมในโรงละครในมอสโกกว่า 850 คนเป็นตัวประกันเรียกร้องต่อร้องให้รัสเซียถอนทหารออกจากเชเนียปูตินสั่งลมแก๊สสลบเข้าไปในโรงละครแล้วส่งทหารหน่วยรบพิเศษบุกไปสังหารผู้ก่อการร้ายเรียบส่วนตัวประกันรอดดังนั้นการที่ผู้ก่อการร้ายอาซอฟนาโต้จับตัวประกันพลเรือนกักตัวไว้ในห้องใต้ดินบริเวณโรงงานเหล็กอาซอฟสตันพื้นที่ 6,800 ไร่ในเมืองท่ามาริอุโปและต่อรองแลกตัวประกันโดยขอให้ปล่อยบุคคลสำคัญหนีไปประเทศที่3และต่อรองแลกเปลี่ยนตัวประกัน15คนกับอาหารและยา1ตันนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แม้ว่าทางกองทัพรัสเซียจะบอกว่าหยุดยิง3วันเพื่อปล่อยตัวประกันออกมาเสียแต่โดยดีแต่อีกทางหนึ่งรัสเซียได้รื้ออาคารโดยใช้แคปซูลปล่อยจากระยะไกลที่มีเสียงดังสนั่นอนุภาครุนแรงทยอยไล่รื้ออาคารลงมาทีละหลังไล่ไปเรื่อยๆล่าสุดวันที่ 6 พฤษภาคมกองทัพพันธมิตรรัสเซียและหน่วยรบพิเศษสามารถบุกช่วยตัวประกันพลเรือนออกมาจากห้องใต้ดินต่างๆที่กระจัดกระจายใต้โรงงานเหล็กอาซอฟสตันชุดล่าสุด50คนเป็นเด็ก11คนตามรายงานของสหประชาชาติและกาชาดสากลมีผู้อพยพออกมาแล้วสะสมประมาณ500คนตัวประกันถูกฝ่ายรัสเซียอารักขาไปขึ้นรถบัสนำออกไปยังหมู่บ้านแบซิเมโนห่าง30กิโลเมตรตะวันออกชานเมืองมาริอุโปทุกคนทางกองทัพรัสเซียจะตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือถ่ายภาพค้นหาโทรศัพท์สอบปากคำตรวจหนังสือเดินทางทะเบียนในฐานข้อมูลข่าวกรองรัสเซียว่าแท้จริงเป็นใครจากนั้นจะจำแนกให้เลือกว่าจะเดินทางต่อไปอยู่อาศัยในพื้นที่ยูเครนที่กำลังโดนถล่มไปทั่วประเทศหรือจะอยู่อาศัยในเขตรัสเซียโดยพลเรือนส่วนใหญ่ที่ออกมาแล้วระบุว่าครอบครัวของเขาตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ไม่อยากอยู่ยูเครนพร้อมให้เหตุผลว่าพวกผู้ก่อการร้ายอาซอฟไม่ยอมให้พวกเขาออกมาจากโรงงานเหล็กและขู่ว่าใครฝ่าฝืนจะถูกจัดการหากพวกเขาไม่รอดจากที่นั่นตัวประกันก็ไม่รอดด้วยและพวกอาซอฟหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันเพื่อใครสักคนพลโทรามซานคาดิรอฟผู้นำสาธารณรัฐเชชเนียหัวหน้านักรบเชเชนที่ส่งมารบในเมืองท่ามาริอุโปเขาระบุว่านักรบของเขาได้จับปลาใหญ่ตะวันตกขณะกำลังพยายามหลบหนีออกจากโรงงานเหล็กอาซอฟสตันและส่งตัวไปให้นักตกปลาวลาดิมีร์ ปูตินเพื่อเป็นการมอบของกำนันถึงมอสโกเรียบร้อยแล้วและยังมีปลาตะวันตกอีกจำนวนมากติดค้างอยู่ภายในโดยจำนวนนี้มีปลาใหญ่มาก4ตัวมีความสำคัญระดับบิ๊กด้วย